ุดเลยอ่ะนี่คือเขาโรยตัวลงมาต้องลงมาประมาณครึ่งหนึ่งไหมโดยแมนลงมาครึ่งหนึ่งของน้ำตกครับก็ร้อยเมตรนิดๆแต่ครับแล้วดูความแรงน้ำตกสิครับของจอนเวลารวมๆในการโรยตัวลงมาถึงข้างล่างเวลาเท่าไหร่ครับชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับแต่ทีมงานเนี่ยเดินทางโดยรถนะครับใช้เวลารวมๆกันประมาณชั่วโมงโอ้โหเฮ้ยเวลาแล้วครับโดนไหมเข้าสู่โจทย์ต่อไปครับโจทย์ต่อไปเนี่ยจอนจะพาพวกเราไปที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเขาใช้สถานที่อย่างเงี้ยในการดำรงชีวิตที่ตรงด้านล่างของน้ำตกตาดฟานตรงนั้นนะครับจะมีปลาอาศัยอยู่เยอะชาวบ้านแถวนั้นเรียกตรงนั้นว่าวังปลาวังปลาครับจอนจะพาเราไปที่วังปลาครับเชิญครับท่านผู้การครับวังปลาเนี่ยเขาอยู่ด้านล่างสุดของน้ำตกตาดฟานครับจอนจะทำอย่างไรเพื่อลงไปสู่ด้านล่างสุดนี่คืออุปกรณ์ที่จอนใช้นะครับอันนี้คือโรยตัวเชือกโรยตัวครับเราเอาไปมัดกับต้นไม้เหรอครับโดยแมนมัดกับต้นไม้แล้วก็ใช้อุปกรณ์เซฟตี้นะครับก็คือไปกับพี่บุญนะเนาะโดยแมนไปเชื่อเลยเชื่อเลยแล้วจอนก็โรยตัวลงมาพร้อมกับพี่บุญครับโดยพี่บุญทำหน้าที่เป็นตากล้องครับท่านผู้การผมต้องอธิบายก่อนว่าเราไม่ได้ท้าเขานะครับปกติทำแบบนี้อยู่ด้วยคือเขาทำแบบนี้อยู่แล้วครับเวลาเขาจะลงมาด้านล่างเขาก็โรยตัวครับโอ้นี่ลงไปสุดเลยฮะนี่คือเขาโรยตัวลงมาต้องลงมาประมาณครึ่งหนึ่งไหมโดยแมนลงมาครึ่งหนึ่งของน้ำตกครับก็ร้อยเมตรนิดๆแต่ครับแล้วดูความแรงน้ำตกสิครับโอ้โหและนี่คือทีมงานครับท่านผู้การครับจอนเนี่ยเขาโรยตัวลงมาแต่ทีมงานไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ครับเราใช้วิธีเดินทางอีกแบบหนึ่งก็คือเดินทางโดยรถยนต์ครับซึ่งระยะเวลาต่างกันเลยครับของจอนเวลารวมๆในการโรยตัวลงมาถึงข้างล่างเวลาเท่าไหร่ครับชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับแต่ทีมงานเนี่ยเดินทางโดยรถนะครับใช้เวลารวมๆกันประมาณ3ชั่วโมงครับโอ้โหแต่เราจำเป็นต้องมาโดยรถอะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราโรยตัวไม่ได้เท่าจอนแล้วก็มีโดยรถด้วยแล้วก็เดินด้วยนะครับชมต่อเลยครับนี่ครับทีมงานนั่งรถมาถึงสถานที่เอาลงจอนเรามาอีกเส้นทางนึงครับเขาบอกว่าเป็นทางอ้อมแต่ว่าทางมันดีดูทางของจอนทางยากกว่าครับต้องฝ่าดงฝ่าต้นไม้ครับโอ้ยทางของจอนยากกว่าเยอะครับทีมงานมาไม่ได้ครับทางนี้ครับโอ้โหนี่คือต้องเป็นผู้ชำนาญการนะจอนเนอะคนทั่วไปมาไม่ได้ครับนี่ก็ไปกันกับพี่บุญนะครับช่วยกันครับโอเคครับผมไอ้บุญตอนนี้ไอ้บุญถึงไหนแล้วผมว่าผมน่าจะใกล้ๆถึงแล้วมั้งเนี่ยวังปลาตอนนี้ไอ้บุญอยู่ไหนแล้วครับอีกไม่นานก็ถึงแล้วครับขึ้นมาเนินเขาละเอ้ยเจอกันแล้วครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราลุยต่อวังปลาข้างล่างเลยไปครับผมนี่เขาเดินป่าด้วยรองเท้าแตกครับเป็นรองเท้าแตกขี้ด้วยลื่นนะระวังนะบริเวณนี้ครับเรียกว่าวังปลาร่วมสมบูรณ์มากท่านผู้การครับที่เราสามารถนำภาพที่สวยงามแล้วก็มหัศจรรย์มาฝากทุกท่านได้เนี่ยเราได้รับการเอื้อเฟื้อแล้วก็สนับสนุนจากบริษัทท่องเที่ยว Green Discovery Lounge นะครับต้องขอบคุณมากๆครับเอื้อเฟื้อทั้งทีมงานสถานที่ถ่ายทำแล้วก็อุปกรณ์ครับขอบคุณมากๆเลยครับท่านผู้การครับวังปลาเนี่ยเป็นสถานที่ที่จอนหาปลาเป็นประจำพอได้ปลาเนี่ยจอนเอาไปทำอะไรบ้างครับส่วนหนึ่งก็กินเองส่วนหนึ่งเอาไปขายส่วนหนึ่งก็เอามาเลี้ยงน้องที่บ้าน
และนี่คือวิถีชีวิตของจอนที่วางปลาครับเชิญชมครับโอ้แต่น้ำเขาขุ่นๆปกติเขาขุ่นแบบนี้ไหมครับบ่ขุ่นน้ำจะใสแล้ววันนี้ที่ขุ่นเพราะอะไรครับฝนตกโอ้ฝนตกนี่ทำให้จับปลาง่ายหรือยากยากโอ้ยากขึ้นนะนี่ก็คือใช้แห่เหวี่ยงนะครับเดินไหมปลาที่อาศัยอยู่จะเป็นปลาอะไรครับปลาจาดโอ้นี่โดดลงไปเลยเนาะ คือจะเปลี่ยนโอ้น้ำแรงอ่ะคือเราจะเปลี่ยนจุดแล้วครับแมนต้องเปลี่ยนชุดข้ามไปหาฟังอ่ะน้ำแรงมากแต่จอนรู้ใช่ไหมครับตรงไหนมีหินไม่มีหินเราชำนาญเนาะโดยแมนเอาละครับได้แล้วครับนี่คือปลาจาดเหรอครับโดยแมนปลาจาดครับแล้วก็อ๋อนี่คือจะตกปลาด้วยเนาะนี่คือทำเบ็ดเหรอครับโดยอันนี้เป็นทำเบ็ดท่านการครับนี่คือภารกิจที่เราจะท้าทายจอนแล้วก็ท้าทายทั้ง3ท่านด้วยครับเรามีเบ็ดหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ให้ท่านเลือกเลยครับว่าจะเล่นเกมอะไรข้อแรกนะครับให้เลือกว่าน้ำหนักปลาเป็นหลักหรือ2ความเร็วในการจับปลาท่านอยากจะเล่นเกมไหนครับน้ำหนักไหมน้ำหนักไหมน้ำหนักอะไรครับน้ำหนักปลานะครับน้ำหนักของเบ็ดหมายเลขใด2หมายเลขที่มากที่สุดจะได้ชิมเมนูจากฝีมือครอบครัวจอนครับเลือกหมายเลขเลยไหมครับเลือกหมายเลข2ครับพี่โก้เลือกหมายเลข2นะครับครูกับโตอ่ะให้ครูเลือกครับงั้นครูหมายเลข3ค่ะครูเลือกหมายเลข3ครับโตหมายเลข1นะครับ1ครับ1 3และ2ครับทีมงานครับขอหมายเลข1ก่อนครับหมายเลข1จะได้ปลาน้ำหนักเท่าไหร่ครับนี่เหยื่อเนาะไส้เดือนแมนจับเวลาแล้วครับภายใน30วินาทีนะครับต้องตกปลาให้ได้ครับถ้าครบ30วินาทีตกปลาไม่ได้ก็คือหมายเลขนั้นไม่ได้ปลานะครับเฮ้ยเมื่อกี้ครับยังไม่ได้ครับโยนไหม3 2 1มีไหมหมายเลข1ไม่มีจับปลาไม่ได้ก็ต้องลุ้นว่าอีก2หมายเลขจะได้ปลาหรือเปล่าครับพี่ตกไปเร็วเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรนะครับผมอยากให้พี่โก้ชิมได้ครับหมายเลข1ไม่ได้ปลาครับชมต่อหมายเลข2ครับเวลา30วินาทีนะครับสิบห้าวิไปแล้วนะครับสิบวิครับได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วเหลือ5วินาทีครับได้ปลามา1ตัวครับแต่ตัวไม่ใหญ่นักตัวไม่ใหญ่นักเหลืออีกหนึ่งหมายเลขครับไม่ถึงขีดพี่โก้แต่ว่าเราให้2คนไงโอ้พี่โก้ไงก็ได้กินแล้วเราให้2คนยังไงพี่โก้ได้กินแล้วมาลุ้นหมายเลข3ของครูครับได้ปลาเข็มหรือเปล่าคุณควรจะได้ปลาเข็มอุ๊ย
เหยื่อหลุดเหรอครับนี่มันกัดครับมันกัดแต่ว่ามันยังไม่กัดเหยื่อไปแต่ก็จับเขาไม่ได้นะครับเหลือเวลา11วินาทีครับขึ้นไหมอุ้ยได้แล้วได้แล้วโอ้ยก็เริ่มเลยคุณหมอได้ประจาดครับคิดว่าไม่ต้องชั่งน้ำหนักก็ดูชัดเจนนะครับด้วยตาก็รู้แล้วด้วยตาก็รู้แล้วครับมี2คนที่ได้ปลาอีก1คนไม่ได้ปลานะครับแล้วปลาที่ได้เนี่ยนำไปทำเมนูอะไรไปชมกันครับมีบ้านของจอนนะครับเลยแม่จอนเป็นคนทำอาหารด้วยไหมครับโอ้นี่คือแถวบ้านเราเลยเหรอโดยอันนี้แม่นไก่บ้านเป็นเทลไก่บ้านลงไปตัดนี่คือมาตัดให้ไผ่เนาะแล้วก็จุดเตาครับแล้วระหว่างนี้ก็ใช้มีดตัดไม้ไผ่ให้เป็นรูปทรงที่ต้องการครับต้นหอมไหมครับจอนต้นหอมเนาะแล้วก็หั่นปลาครับเอาปลาใส่ไปในกระบอกไม้ไผ่ครับแล้วก็ใส่เครื่องต่างๆครับนี่คือน้ำปลาไหมแมนเหมือนบกปะวิธีการแบบนี้เราเรียกว่าอะไรครับหลามปลาหลามปลาแล้วก็เทใส่กระบอกไม้ไผ่ครับเมนูนี้ก็คือหลามปลาหลามปลาครับและมี2ท่านได้ชิมนะครับก็คือครูและพี่โก้ครับทีมงานครับหลามปลามาเลยครับโอ้ว้าวดูดีเลยอ่ะภาชนะใส่สวยงามโอ้สวยมากอ่ะอุ้ยหอมกลิ่นอุ้ยอุ้ยรู้แล้วเป็นเดี๋ยวก่อนนะกลิ่นนี้มันที่มันจะมีความเหมือนต้มยำอ่ะใส่มะกรูดด้วยใช่ไหมครับโดยไหมมันกลิ่นมะกรูดลองชิมดูครับหลามปลาครับหลามปลามันคือปลาอะไรนะเนี่ยชื่อของเขาคืออะไรครับปลาจาดปลาจาดครับเดี๋ยวครูชิมแล้วลองบอกหน่อยว่ารสชาติเหมือนปลาอะไรนะครับปลาจาดขอน้ำเยอะๆนะคะจะได้ชิมน้ำนะคะโอเคค่ะบอกเลยว่าพี่หอยพลาดงานนี้พลาดจริงๆเสียดายแทนเมื่อครูตักเสร็จแล้วครับอุ๊ยครูใครเหรอครับพลาดอะไรไปหรือเปล่าครับผมพี่ครูพลาดจริงๆในส่วนนั้นแต่เนื้อมันละเอียดดีมากเลยค่ะมันไม่ได้เป็นเนื้อเหนียวเหนียวนะแต่มันเหมือนเนื้อละเอียดอ่ะมันเนื้อละเอียดเท็กเจอร์คล้ายปลากระบอกครับแต่ว่าละเอียดกว่าละเอียดกว่าปลากระบอกแต่ว่าคล้ายๆกันละเอียดจริงแล้วมันจะถามพี่โก้ก็ถามครูว่ารสชาติเนี่ยนึกถึงเมนูอะไรในบ้านเราเราว่าคล้ายต้มยำคล้ายต้มยำต้มยำไก่ที่เราไก่บ้านที่เราเคยกินกันที่ใส่ใบมะขามอย่างนั้นนะคะแต่หนูมองว่าเหมือนอ่อมทางอีสานบ้านเราครับอ่อมปลาแบบนี้เลยแต่ว่ามันจะใส่ผักบ้านเขาอะหอมเมนูนี้สุดยอดค่ะสุดยอดท่านผู้ชมครับเรากำลังจะเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับสิ่งที่เราจะท้าทายความสามารถของจอนเนี่ยแตกต่างจากเรื่องราวตั้งแต่ต้นรายการเลยครับผู้ชายคนนี้นอกจากจะเป็นไกด์แอดเวนเจอร์แล้วเขามีความเป็นศิลปินในตัวครับไอ้เจ้าและเขาจะแสดงให้เราชมบนเวทีซูเปอร์เรดครับจอยครับกลางเวทีครับทีมงานครับเก็บอาหารครับและขออุปกรณ์ให้จอยด้วยครับทั้งกรรมการครับอุปกรณ์พร้อมแล้วจอยพร้อมนะครับพร้อมครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าฮักของหนุ่มมีศอกครับ
ตาได้ย่างกายได้สูดอายกลิ่นเจ้ากะลงมัวเมาหำคะนึงแต่น้ำนองอยากสิจับตาจ้องยานทั้งน้องสิเปิดหน้าเจ้าผู้แก้มเป็นลาอายใจเพพังตั้งแต่ครั้งและข้าวก่อนให้ใส่มอนใจอวรแต่น้ำเขาอยากสิลืมทุกเรื่องที่ผ่านทำให้ใจมันปวดร้าวจนมาพ่อเจ้าคนใครเจ้าผู้งามไว้ผ่านแต่อายขอแนมในเจอกว่าซอยชุบใจที่เพพังลาพนังคนใครสิเป็นไปได้บ่คันอายสิขอไว้เคียงกายคันเจ้าบ่มีภัยคันได้นั่งมาเคียงข้างสิขอหักนั่งไปจนแก่โปรดรับใจเอาไว้แน่ให้เจ้าแลในเด้อครับยามหนาวไอ้กะสิกอดยามนอนไอ้กะสิหอมกะลงมัวเมาหำคะนิ่งแต่น้ำนองอยากสิจับตาจ้องยานทั้งน้องสิเปิดนายเจ้าผู้แก้มเป็นละอายเจ้าผู้งามไว้ปานแต้มอายขอแนมในเจ้ากว่าซอยชุบใจที่เพพังลาพนังคนใครสิเป็นไปได้บ่คันอายสิขอไปเคียงกายคันเจ้าบ่มีภัยได้นั่งมาเคียงข้างสิขอหักนั่งไปจนแก่โปรดรับใจเอาไว้แน่สิดูแลบ่ละลายอายสิคอยถนอมซ่อมเจ้าจนมือตายแม่นขี้ดินสิกลบไว้แม่นทั้งใจก็ยังบ่เศร้าก็ยังบ่เศร้าความสามารถล้นเหลือมากทำอะไรได้เยอะมากครับเพราะจริงๆครับจอนเพราะจริงๆครับเนื้อขอบใจพี่นันครับเชิญครับเสียงดีโอ้เสียงเขาดีเลยอ่ะเสียงมีเสน่ห์อ่ะเป็นแบบเป็นคนที่นะพี่โดนะเสียงมีเสน่ห์มากได้ไม่คิดว่าจะร้องเพลงได้นี่เซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าปกไม่เห็นกันพูดถึงอารมณ์ศิลปินเลยอ่ะท่านประธานครับผู้ชายคนนี้เป็นหลายอย่างเหลือเกินเป็นทั้งไกด์เป็นทั้งพาคนไปถ่ายรูปอยู่บนพื้นที่ที่เหมือนสวรรค์เป็นทั้งลูกที่ดีเป็นทั้งพี่ชายที่น่ารักแล้วก็เป็นศิลปินด้วยทั้ง3ท่านได้รู้จักกับจอนรู้สึกยังไงบ้างครับจอนมีความสามารถเยอะมากจอนบอกว่าตอนเด็กๆเรียนได้ดีด้วยนะได้เกรดดีๆเรียนได้ที่1ตลอดเลยแต่ว่าด้วยความจำเป็นก็เลยต้องออกมาเนาะแล้วก็มาดูแลครอบครัวสิ่งนึงนะจอนคนมันเก่งมันไปอยู่ตรงไหนมันก็เก่งมันจะอยู่ในโรงเรียนมันจะอยู่นอกโรงเรียนขอให้มีความมุมานะจอนดูสิจอนทำหาเลี้ยงน้องตั้ง 7-8 ชีวิตดูแลพ่อแม่ออกมาหางานทำโหสิ่งที่จอนทำได้มันยิ่งใหญ่มากอ่ะบางครั้งในห้องเรียนอาจจะให้ประสบการณ์ได้ไม่เท่ากับชีวิตจริงที่จอนกำลังทำอยู่สิ่งที่จอนทำอ่ะค่ะมันคือความเก่งแล้วมันมีความดีแนบด้วย2 อย่างเนี้ยอยู่ที่ไหนนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะแล้ววันนี้ครูนะแอบยังคิดเลยถ้าเกิดใครมามองความสามารถของจอนวันนี้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้มีความสามารถด้านดนตรีอีกดีไม่ดีอาจจะเจอแมวมองที่เมืองไทยเอามาเป็นศิลปินที่เมืองไทยนะอันนี้แอบฝากบอกไว้นะคะใครสนใจนะคะเด็กผู้ชายคนนี้เป็นเด็กผู้ชายที่ภู
ภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่มากแล้วก็คำว่าพี่ชายที่แสนดีเนี่ยมันมีอยู่จริงจริงๆนะแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้ต่อหน้าเราผู้ชายคนนั้นคือน้องจอนค่ะสุดยอดมากค่ะจอนขอบใจท่านผู้จัดการครับจอนเขาต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่แล้วก็หารายได้เพื่อส่งน้องเรียนครับอย่างที่เขาเล่าครับเงินเดือนเขาทั้งเดือนแทบไม่ได้ใช้รวมๆ 5,000 บาทก็เพื่อครอบครัวและที่มารายการวันนี้ก็เหมือนเดิมครับความฝันไม่ได้เพื่อตัวเองครับแต่เป็นความฝันเพื่ออยากของบประมาณไปสะสมเพื่อเป็นทุนส่งน้องๆเรียนครับนี่คือความฝันของพี่ชายคนนี้ครับทั้ง3ท่านครับพี่ชายที่แสนดีคนนี้นะคะพวกเรา3คนให้ผ่านค่ะจอนครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถอาชีพของจอนความเป็นลูกที่ดีของจอนเป็นพี่ชายที่ดีของจอนให้ผู้ใหญ่กิ่งพาวเวอร์ทราบท่านภูมิใจในจอนมากนะครับจอนครับผู้ใหญ่กิ่งพาวเวอร์ทราบแล้วว่าความฝันของจอนคืออะไรเรื่องทุนการศึกษาให้น้องไม่ใช่ปัญหาครับทางกิ่งพาวเวอร์ยินดีมอบทุนการศึกษาเพื่อให้จอนนำไปดูแลน้องๆ นะครับ 40,000 บาทจากกิ่งพาวเวอร์ครับพี่ซุปเชื่อว่ามันเป็นทุนที่ทำให้จอนอุ่นใจขึ้นเบาใจขึ้นรู้สึกยังไงกับตัวเองครับก็รู้สึกดีใจที่ได้มาภูมิใจในตัวเองเพราะว่าแต่ละเทือกะสู่ชีวิตมากกับบกน้องเป็นคนที่แบบว่ามีความผิดหวังหลายบ่ว่าสิเป็นเรื่องการงานเรื่องเฮี้ยนน้องก็ผิดหวังมาตลอดแต่ว่ามื้อนี้ได้มีโอกาสมายืนอยู่นี่ก็ขอขอบใจทีมงานขอบใจไอ้อุ้ยขอบใจไอ้บุญแล้วก็ขอบใจคณะกรรมการทุกท่านที่ให้น้องได้มีโอกาสอีกเทื่อนึงโดยขอบใจเขาเป็นคนดีนะเขานึกถึงทุกคนที่ช่วยเหลือดูแลเขานะครับนี่คือคุณสมบัติของคนดีแล้วก็จะเป็นคนที่ได้รับการเอ็นดูเมตตาเกื้อกูลจากคนที่อยู่รอบข้างจอนครับอยากพูดความรู้สึกในใจตอนนี้กับพ่อกับแม่กับน้องๆอย่างไรจอนพูดผ่านกล้องนี้เลยครับเชิญได้เลยครับอยากบอกพ่อกับแม่ว่าเออมื้อนี้น้องเฮ็ดได้แล้วเด้อน้องได้มายืนอยู่นี่ได้หาเงินส่งน้องเฮียนโดยที่พ่อแม่บ่ต้องลำบากน้องรู้สึกภูมิใจในตัวเองก็อยากให้น้องเฮียนให้จบมีอนาคตบ่อยากให้เป็นคือจอนเพราะว่าจอนทุกข์มาหลายเด้อขอบใจพี่ซุปเป็นกำลังใจให้จอนนะแล้วก็ขออวยพรให้นับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับจอนพบเจอกับสิ่งที่ดีในชีวิตและพวกเรามั่นใจเหลือเกินว่าทุกคนจะได้เรื่องราวชีวิตจากจอนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เชื่อว่าเมื่อน้องๆตั้งใจเรียนจบทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วก็จอนจะเหนื่อยน้อยลงแล้วเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยจอนจะได้มีอะไรที่เป็นของตัวเองเหมือนที่ตัวเองมุ่งหวังตั้งใจไว้แต่สิ่งนึงที่อยากให้จอนรู้คือว่าพี่ซุปเชื่อว่าที่บ้านภูมิใจในจอนพ่อและแม่ภูมิใจในจอนและพวกเราทุกคนก็ภูมิใจในจอนและขอบคุณมากๆที่จอนเดินทางมารายการวันนี้นะครับนี่คืออัจฉริยะเกินร้อยจากน้ำตกตาดฟานสปป.ลาวครับจอนครับขอบคุณนะจอนนะเดี๋ยวขอบคุณมากแล้วเจอกันนะจอนด้วยนะพ่อครับเองครับหัวใจเขาใจเขายิ่งใหญ่มากนะคือทุกอย่างที่ทำด้วยความยากลำบากก็มอบให้กับครอบครัวมันเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากนี่คือพี่ชายอ่ะนี่คือลูกที่ดีแล้วก็เราหวังว่าไอ้ความรู้สึกแบบนี้จะผ่านไปเมื่อวันที่น้องเขาเรียนจบเพราะว่ามันเป็นภารกิจในใจที่เขาต้องดูแลชอบคำที่เขาบอกตัวเขาลำบากเขาไม่อยากให้น้องต้องลำบากเหมือนกับเขานี่ไงคือพี่เนาะนี่คือพี่ที่ไม่อยากให้น้องต้องเจอความยากแบบที่ตัวเองเจอแล้วเขาก็รู้ว่าการศึกษาจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้จะช่วยตรงนี้ได้และตอนนี้รายการของเรามี TikTok ครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของ TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับนี่ค่ะโอ้นี่พี่โตแล้วครับ follow แล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับก็ follow แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากย้ำอีกครั้งครับซุปเปอร์จิ๋ว Official TikTok ของเราครับ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะครับนอกจาก YouTube นอกจาก Facebook เรามี Line OA นะครับของ Super 100ด้วยนั่นก็คือ @super100tv นะครับเราสามารถแอดแล้วนะครับก็สมัครเข้าร่วมรายการกับเราได้หรือว่าเวลาที่เรามีคลิปพิเศษก็จะส่งตรงผ่านช่องทางนี้ไปถึงทุกท่านนะครับรบกวนฝากแอดกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ